สวัสดีพี่น้องป้องปายอันนี้คือดอกสาละนะคะเพื่อนๆดูก็หอมดีนะคะหอมดีนะดูดอกสวยๆนี่ดูต้นเขาโหต้นใหญ่มากต้นสาละไม้มงคลนะคะดอกจะเป็นสีข้างในจะเป็นสีแบบนี้นะคะชมพู นี่เราจะพาไปเก็บอันนี้ใบกะเพราไปดูซิว่ามีไหมนี่เดินมามาเจอต้นอะไรเขาเรียกว่าอะไรตำลึงทองเหรอคะไปดูซิมีลูกไหมเคยกินหรือเปล่าลูกมันอะดูยอดตำลึงสวยตำลึงสวยมากนี่ค่ะตำลึงทองนี่ลูกของเขาถ้ามันสุกกินได้นะคะเนี่ยมันจะออกรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะเคยกินไหมคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวรอมันสุกก่อนนะตำลึงทองนี่จ้าสวนเล็กๆน้อยๆนะคะมีมะละกอมีแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้งามมากดูก่อนเพราะว่าที่นี่จะมันจะอยู่ริมสระนะคะนี่น้ำธรรมชาตินะคะแล้วก็มีพริกแล้วก็มีมะเขือนี่กะเพราจะมาเก็บกะเพราเดี๋ยวพาชมก่อนนะเก็บกะเพราไปไว้ผัดกะเพรากันต้นมะละกอมะละกอนี่เขาจะชอบแดดนะคะถ้าเขาอยู่ในร่มแบบนี้มันจะไม่สวยนะคะจะไม่ค่อยสวยต้นก็ไม่สมบูรณ์นะคะมาเก็บกะเพรากันจ้ะกะเพราก็เริ่มแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเราเอาความหอมนี่คือแบบกะเพราธรรมชาติใช่ปะมันก็จะมีกลิ่นหอมมากต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเราเก็บเราก็จะเก็บแบบหักเอาเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยอันนี้คือเมล็ดมันนะสามารถรูดให้มันร่วงลงไปพื้นได้นะแล้วมันก็จะเกิดใหม่เหมือนเดิมนะคะมันก็จะมีเมล็ดเกิดใหม่ให้เราเก็บทานอีกนะจ๊ะกะเพรานี่ปลูกต้นเดียวกินได้ทั้งปีนะคะกินได้ทั้งปีและกินได้ตลอดเพราะว่าเขาจะมีเมล็ดของเขางอกออกมาตามพื้นนะคะเนี่ยเมล็ดของเขาแบบนี้เราก็จะสั่นลงไปให้มันอยู่ในพื้นนะมันก็จะแตกออกมาใหม่เหมือนเดิมนะคะมีต้นเดียวนี่อยู่ได้ตลอดนั่นแหละนะคะกะเพรานี่จะเป็นกะเพราแบบพื้นบ้านเลยนะคะหอมกินหอมมากสวนครัวเล็กๆพาไปชมก่อนอันนี้คือมะเขือไม่มีลูกแล้วนะคะอ๋อนี่มีลูกหนึ่งง่ายๆพริกมีไหมจ๊ะมีอยู่แต่ก็ไม่เยอะพริกขี้หนูนะจ๊ะนี่คือพริกขี้หนูสวนเห็นลูกไม่จ้านั่นน่ะโอ้ก็พอมีอยู่นี่ต้นกำลังสวยเลยเพราะว่าฝนมันตก 2-3 วันติดนะคะต้นเขาก็จะเขียวขึ้นมาแบบนี้อุ้ยนี่เห็นแล้วมองเห็นแล้วนี่เพื่อนเพื่อนโอ้โหนี่เธอไม่แอบอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยนี่เธอไม่แอบอยู่เหรออืมเดี๋ยวเราจะเก็บเธอด้วยนะนี่พี่น้องแอบอยู่ข้างๆไม่ต้องเก็บไปละเพราะว่าสุกแล้วเนี่ยไปทำพริกน้ำปลาเห็นไหมเยอะอยู่พริกเนี่ยนะเวลาถ้าเกิดต้นเขาแก่นานๆนะลูกเขาก็จะไม่สวยเท่าไหร่แหละ
ไปทำพริกน้ำปลาอร่อยพริกขี้หนูขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่มาติดตามนะคะก็เน้นแบบธรรมชาติที่สุดนะคะเน้นแบบทำคลิปแบบธรรมชาติธรรมชาติที่สุดอยู่แบบธรรมชาติอยู่ง่ายๆนะคะอยู่ง่ายกินง่ายทำง่ายๆเมื่อกี้เก็บมาแล้วใส่ถุงกระเพราไปแล้วนี่จ้ะได้ผัดกระเพราแล้วโอเคจ้ะไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า